smiling สวัสดีจากอังกฤษนะคะสวัสดีทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้จะพาคุณย่าไปหาหมอจ้า go see doctor today วันนี้ซายเป็นคนขับรถเนาะมันจะได้สะดวกหมายถึงว่าเวลานัดของเรานี่11โมงทีนี้ถ้าเข้าไปแล้วมันถ้าไม่มีที่จอดรถซายก็จะส่งคุณย่าไว้ให้เขาเดินเข้าไปซายก็จะวนออกไปหาที่จอดรถนะจ้าซายก็เลยขับปกติแล้วคุณย่าจะขับนะเนาะนี่แหละภารกิจของซายดูแลผู้สูงอายุจ้ะก็จะพาไปหาหมอคุณย่านี่แหละเพราะว่าเขาอายุมากแล้วก็มีความผิดปกตินิดหน่อยแล้วก็ไปหาหมอนี่แหละตามนั่นเนาะพี่น้องวันนี้ขาคุณย่าแบบว่าบวมหน่อยเขาเคยเป็นค่ะยุบยุบบวมบวมคือเหมือนกับว่าไตทำงานไม่ค่อยดีแล้วประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็โอเคอยู่เขาก็จะให้ยาส่วนใหญ่เขาจะให้ยาขับปัสสาวะมากินนั่นแหละไม่รู้รอบนี้จะยังไงเนาะนั่นแหละเดี๋ยวซายขับรถไปประมาณ10-15นาทีก็ถึงแล้วจ้ะมาโอเคค่ะถึงแล้วมีลูกกี่ด้วยมั้งลูกกี่เป็นลูกกี่แล้วลูกกี่ก็คือลักกี่มีที่จอดหนึ่งที่ with five permission เก้าอย่าหนึ่งที่เหลือที่จอดแค่หนึ่งที่ I say just one มั้ง just one plate left yeah one plate หนึ่งที่ย่าบอกว่านั่นแหละคุณย่ากับคุณปู่เนาะหมายถึงว่าสามีคุณย่านี่ชอบพูดว่า born in lucky born in lucky ดีกว่าborn rich หมายถึงว่าเพิ่นบอกว่าเกิดมาโชคดีดีกว่าเกิดมาแล้วรวยเนาะอันนี้คือแบบว่าเวลาเราหาที่จอดรถแล้วนี่โชคดีมากๆเพราะเต็มหมดเลยพี่น้องเต็มหมดเลยมาเร็วเกินไปนี่คุณย่าบอกว่ารอสัก5นาทีก่อนเนาะเพราะว่าที่นี่เขานัดเป็นเวลาจ้ะไม่ต้องไปแบบว่าไปรอกันติดกันหลายๆคนหมายถึงว่าคนนี้11โมงเขากะเลยว่าตรวจกี่อย่างเขาจะถามในตอนที่เรา make appointment หมายถึงว่าตอนที่เราโทรมานัดก็จะตรวจว่าเป็นอะไรคือถ้าตรวจ1อย่างก็โดยประมาณ 15-20 นาทีเขาก็จะล็อกเวลาไว้เลยเนาะพี่น้องเขาจะล็อกเวลาไว้แต่ละคนคือจะไม่ได้เป็นนั่งรอนานโดยประมาณนะนอกจากว่ามีอะไรผิดพลาดอาจจะรอนานไม่เกิน30นาทีเนาะนอกนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะตรงเวลานะนะจ๊ะพี่น้องค่ะคุณย่าส่วนใหญ่เขาช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แต่ว่าที่เรื่องดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ยกของหนักอะไรที่อยู่บ้านเขาถ้าเขาต้องการที่จะให้ย้ายนู่นย้ายนี่ให้ก็คือให้สายไปทำช่วยส่วนใหญ่คุณย่าจะทำความสะอาดบ้านเองทำอะไรเองหมดนั่นแหละจ้ะเนาะแต่ว่างานหลักๆของสายก็คือดูแลผู้สูงอายุอีกหลังหนึ่งนะจ๊ะไม่ใช่อยู่หมู่บ้านคุณย่านะอีกอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่นี่ทุกคนเนาะค่ะที่จะมาหาหมอจะต้องผ่านด่านนี้ก่อนเหมือนอนามัยบ้านเราแต่ที่นี่ก็จะเป็นขนาดใหญ่เนาะพี่น้องมีหมอ 4-5 คนมีพยาบาลมีทุกอย่างเนี่ยแหละจ้าทำทุกอย่างยกเว้นฉุกเฉินไม่รับแล้วก็ไม่รับนอนเนาะพี่น้องเราจะต้องจองคิวที่จะมาตรวจโรคทั่วไปค่ะคุณย่ารอประมาณ5นาทีแล้วก็ตรวจประมาณ20นาทีก็เสร็จเนาะหมอก็ให้ยาขับปัสสาวะมากินเนาะพี่น้องคะพอมาถึงบ้านเราก็ทำอาหารทานกันทานเสร็จใส่ก็จัดบ้านนิดๆหน่อยๆให้คุณย่านั่นแหละจ้าไม่มีอะไรมากนะพี่น้องคะเพราะปกติแล้วคุณย่าเขาก็ทำสะอาดเรียบร้อยของเขาอยู่แล้วเขาทำได้อยู่จ้าตอนที่เขาสบายดีอยู่เนาะจ้านั่นแหละหลังจากที่ทำกิจกรรมที่บ้านเสร็จเนาะค่ะทำนู่นทำนี่เสร็จใส่ก็จะพาทุกคนไปที่สุสานเพราะว่าคุณย่าเขาอยากให้ใส่พาไปเวลาใส่มานี่เขาจะได้มีคนช่วยดูเขาเวลาเดินไปเขาไม่อยากไปคนเดียวแล้วตอนนี้เนาะมันอันตรายเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวล้มนะจ๊ะเนาะคุณย่าเขาจะไปเปลี่ยนดอกไม้ตามเทศกาลเหมือนตอนที่คริสต์มาสแล้วก็ทำจ้ะYou miss some? Yes, there's some little ones that I normally put on bobs. Yeah. But I can't find them nowhere. Maybe you put it in bin, Mum. I don't know. I can't understand it because I always put them in one place. Yeah.นี่ละผ้าพันคอของคุณย่าเขาต้องใช้แบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมนี่ละแล้วเนี่ยก็จะพับแบบนั้นละสไตล์คุณย่าเนาะคนโบราณเขาจะทำอย่างนั้นค่ะอันนี้คือเป็นผ้าพันคอเนาะเวลาลมมาเขาก็เอาห่อหัวเขาจ้ะสายก็เลยเซลคนอยู่หนูน้อยหมวกแดงว่างั้นอันนี้คือดอกไม้ที่คุณย่าจะเอาไปเปลี่ยนจ้ะวันนี้
เราทำกิจกรรมในบ้านเสร็จไหมถึงว่าทำนู่นทำนี่เสร็จก็จะไปเปลี่ยนดอกไม้ที่สุสานจ้ะให้คุณปู่ของน้องเมลีคุณปู่น้องเมลีก็คือสามีของคุณย่านี่แหละแล้วก็พ่อกับแม่ของคุณย่าแล้วก็พ่อกับแม่ของคุณปู่เมลีนะจ้ะหมายถึงว่าปู่ไมเคิลวันนี้อากาศแจ่มใสมากพี่น้องท้องฟ้าเป็นสีฟ้าบลูสกายคุณย่าก็เลยถือโอกาสให้สายพาไปที่สุสานค่ะเพราะว่าอากาศดีเพราะคุณย่าเขาเดินไปไม่ไหวจ้ะต้องขับรถไปต้องขับรถสายจะพาเพื่อนขับรถขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นทางชันนะจ้ะสายจะต้องขับรถพาเพื่อนไปเดินไปไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้คุณย่าสมัย 3-4 ปีที่แล้วเดินไปไหวอยู่ทางนู้นพวกสายเดินไปแล้วค่ะกับไมเคิลเดินรอบหมู่บ้านวันนี้อากาศดีมากตรงนี้เป็นสวนของเพื่อนคุณย่านะคะไม่ใช่ที่จอดรถสาธารณะแต่คุณย่าจอดได้เพราะว่าเป็นสวนของเพื่อนเพื่อนดีเลยนะจ๊ะไม่งั้นเราก็ต้องหาที่จอดตามถนนแล้วเดินมาถ้าใครได้มากับทรายบ่อยๆก็จะรู้เนาะว่าเป็นสุสานประจำหมู่บ้านจ้ะทรายบ่อยแล้วสุสานนี้คุณย่าเขาจะเป็นคนเข้าโบสถ์ฟังธรรมเนาะจ้ะเขาเรียกเขาก็จะดูแลในเรื่องของอะไรนะเขาเรียกนี่ลุมฝังศพหรืออะไรนี่ของเขานี่เขาจะดูแลของญาติญาติเขาดีนะจ้ะนี่แหละจ้ะทรายก็มาเป็นเพื่อนกันเนาะสมัยก่อนย่า 3-4 ปีที่แล้วเขามาคนเดียวก็แข็งแรงอันนี้คุณย่าปีนี้ก็จะเข้า89 89อ๋อย่าไม่ถนัดด้านขวาย่ามาโอ้ถนัดย่าไม่ถนัดด้านซ้ายก็ถือต้องถือไม้ค้ำด้านขวาตลอดนะเพื่อนว่าจะลองเปลี่ยนด้านดูนี่แหละจ้ะเนาะเหมือนบ้านเราค่ะคนไหนที่เขาเรียกว่าอะไรเหรอที่มาดูแลที่เคยดูแลแบบนี้เนาะก็จะดูแลแต่ว่าไซได้ความรู้มาใหม่เนาะจากเพื่อนไซแต่ก่อนไซไม่รู้นะว่าจะมีแบบนี้ด้วยก็คือเพื่อนไซบอกว่าญาติเขาน่ะเสียแล้วเขาเผาเนาะทีนี้เขาไม่ได้เอามาไว้แบบนี้นะไม่ได้เอามาไว้แบบนี้เนาะพี่น้องคะคือเขาเอาไปแบบว่าเป็นผงกระดูกแล้วไปโปรยไปตามที่ที่คนที่เสียนั้นชอบแล้วก็ไม่ได้เอามาฝังไว้แบบนี้ก็จะไม่ได้ดูแลเลยประมาณนี้เนาะนั่นคือแต่ละคนจะทำไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องคะแต่นี่คือตระกูลของคุณย่าจะฝังเนาะพี่น้องจะฝังเขาจะไม่เผาตระกูลนี้เนาะแล้วแต่ตระกูลเป็นตระกูลไปจ้ะเนาะบางตระกูลเผาแต่ก็ต้องเก็บกระดูกไว้แล้วก็เอาไปฝังอยู่ด้านบนคนที่ไอ้คนที่เขาเผาเนาะจ้ะถึงแล้วนี่แหละที่พวกสายเอามาไว้ในช่วงของคริสต์มาสจ้ะก็จะได้เอาออกแล้วทีนี้นี่เห็นไหมวันที่ถ่ายอยู่นี้เป็นวันที่10 yeah still look นะวันที่17เนาะค่ะวันที่17มกราคมอันนี้เรามาวางตั้งแต่ก่อนวันที่25นะธันวาคือจะจะครบเดือนแล้วยังโอเคอยู่เลยนี่เห็นไหมเราต้องเอาออกเพราะเป็นตามเทศกาลเนาะอันนี้เทศกาลของคริสต์มาสมันจะยากเพราะก็จะเอาดอกพวกนี้ที่เขาเรียกดอกคริสต์มาสนี่เขาเอามาใส่เนาะทีนี้เราก็จะเอาออกเอาเป็นดอกอื่นใส่อันนี้คือพ่อของไมเคิลค่ะอันนั้นคือโอเคย่ะอันนี้คือพ่อแม่ของย่าโจนค่ะอันนี้คือพ่อแม่ของย่าโจนเนาะแล้วทีนี้อีกอันนึงที่ย่าเขาดูแลก็คือปู่กับย่าของไม้คือตัวนั้นจ้ะนี่ปู่กับย่าของไม้จะได้เปลี่ยนดอกไม้พวกนี้ค่ะคุณย่าเขาจะเปลี่ยนเป็นฤดูไปเนาะย่าบอกว่าเอา ยังดีอยู่ย่าบอกว่าเอาไว้ก่อนย่าว่ายังใหญ่เพิ่งเอาตัวนี้ออกย่าบอกเนาะเขาเรียกรีดคริสต์มาสรีดตั้งวางตั้งแต่ก่อนช่วงคริสต์มาสเนาะย่าบอกว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยเพิ่งเอาออกเปลี่ยนแต่ดอกไม้นี่ค่ะใครก็จะเอาดอกไม้พวกนี้ออกเนาะวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะไม่มีน้องเมลีพ่อไม้ก็ไม่อยู่เพราะว่ามีแต่ทรายพ่อไม้ก็ไปทำงานเนาะ
จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็เอาใส่ดอกอื่นๆใส่ตามเทศกาลนะถ้าช่วงสักหน่อยถ้ามีดัฟเฟอเดลเขาก็จะเอาเป็นช่วงดัฟเฟอเดลนั่นจะเป็นช่วงอีสเตอร์ยาวะนี่แหละจ้ะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เป็นดอกต่างๆนะนี่แบบนี้ค่ะคุณย่าเขาจะมาดูแลของเขาดูแลประจำจ้ะก็แล้วแต่คนนะพี่น้องบางคนเขาจะก็ไม่ดูแลก็แล้วแต่นะนะจ้ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแล้วแต่ความเชื่อนี่เห็นไหมอันนี้คือหลุมของสามีคุณย่าจูนก็จะประมาณนี้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนคุณย่าไปแล้วคุณย่าบอกว่าให้ฉันเดินก่อนนะเพราะว่าฉันเดินช้าก็คือให้เพิ่นเดินไปเลยจ้ะก็จะเดินช้าๆไปเนาะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าทรายอยู่กับคุณย่านี่คืออยู่กับคนเก่าแก่เนาะจ้ะเนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนคนเก่าคนแก่บ้านเราก็คือดูแลนั่นแหละไปวัดไปว่าเนาะไปไหว้ธาตุไปทำความสะอาดธาตุทำนั่นทำนี่เนาะพี่น้องจ้ะก็เลยเรียนรู้วัฒนธรรมไปตามคุณย่าเนาะแต่บางบ้านเขาก็จะไม่ได้สนใจก็คือฟังแล้วก็ฟังไม่เคยมาเยี่ยมเลยก็คือแล้วแต่บ้านใครบ้านมันนะพี่น้องแล้วแต่จะจัดการแล้วแต่ความเชื่อเนาะส่วนทางด้านนี้นะที่เป็นแบบนี้นะพี่น้องลงไปทั้งหมดเลยที่ไปถึงนู่นสุดนู่นฝั่งนี้ก็จะเป็นของโปรเตสแตนต์เนาะไม่ใช่คาทอลิกฝั่งนี้ถึงจะเป็นของคาทอลิกจ้ะฝั่งนี้คาทอลิกทั้งหมดเลยลงไปนู่นนอกจากเนาะไม่ว่าจะเผาหรือจะฝังก็คือแยกกันคาทอลิกกับทั่วไปทางนี้เนาะถ้าเป็นฝังของสมัยก่อนเนาะค่ะเขาก็จะทำแบบนี้เขาก็จะให้มีแบบนี้มีที่ขอบได้ตอนนี้เขาไม่อนุญาตให้ทำแล้วไม่มีป้ายสูงแบบนั้นเพราะอันตรายล้มได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องคะนี่ล่ะส่วนแบบนี้คือฝังส่วนแบบข้างบนนู้นคือเผานะคะคนที่เขาเผาเขาก็จะเอาแต่กระดูกเหมือนบ้านเราเนาะมาฝังไว้มาไว้แบบนั้นจ้ะเห็นไหมต่อกันมาไว้แค่เอากระดูกใส่อะไรนะเขาเรียกนี่แหละก็มาเอามาไว้แบบนี้จ้ะนี่เนาะคนที่เผาแต่ว่าบางคนที่เขาเผาแล้วเขาไม่มีไม่เอาชื่อมาปากไว้อะไรก็คือเขาไม่ทำก็มีเพื่อนทรายว่าเพราะว่าเขาเผาเสร็จเขาก็เอาไปโปรยตรงที่ไอที่คนตายชอบนะก็แล้วๆไปนะจ๊ะเนาะเขาจะไม่เก็บไว้แบบนี้ก็มีนะจ๊ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้ะทุกคนก็จะขับรถกลับลงไปทางบ้านของคุณย่าจ้ะเนาะซึ่งมันเป็นเนินคุณย่าเขาเดินขึ้นมาลำบากพี่น้องขึ้นลงลำบากเนาะแล้วก็เลยต้องขับรถมาแหละนี่ด้านหลังนั้นลงไปนู่นก็จะเป็นบ้านคุณย่าจ้ะนั่นคือปฏิทินคุณย่านะพี่น้องเขาจะเขียนไว้เลยว่ามีนัดอะไรไมเคิลเพิ่งโทรมาบอกว่าเขาจะมาตรวจหมายถึงว่าเขาเรียกบอยเลอร์เซอร์วิสนะค่ะเครื่องต้มน้ำที่ทำส่งความร้อนทั่วบ้านนะจ๊ะเขาจะต้องเซอร์วิสหมายถึงว่าให้ดูทุกปีละครั้งว่ามันโอเคไหมยายก็จะเขียนเวลาไว้เนาะแล้วก็มีนัดกับหมอเวลาไหนเขาก็จะเขียนไว้เพื่อไม่ให้ลืมแบบนั้นดีจริงๆพี่น้องคะขนาดคุณยายเขาอายุขนาดนี้เขายังไม่ค่อยลืมนะซ้ายนี่ลืมเร็วกว่ายายอีกจะต้องเขียนเหมือนกันเขียนไว้เลยว่าวันที่นี้กี่โมงนะจะมีนัดอะไรคุณย่านี่มีเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนจ้ะของคุณย่านี่ที่เขาทำอะไรนี่แต่ว่าหน้าเอาเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างนะจ้ะทรายก็ถ่ายทอดให้ดูทรายก็พยายามทำให้ได้เหมือนเพื่อนหนึ่งแหละจ้ะคุณย่าเขาจะเป็นคนตรงเวลาเป๊ะด้วยนะคะคนสมัยโบราณเนาะตรงเวลา